ดีน้องน้องเฮียที่ทักซุ่มอยู่ทางทางบ้านเนาะมื้อนี้วันหยังพ่อหลานมื้อนี้วันวันพุธทุกๆวันพุธได้เรียนวิชาหยังได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมคุยถามพ่อหลานว่าสิ่งที่มีชีวิตต้องการอย่างใดให้สามารถตอบได้ขอให้ส่งคะแนนได้บ่สิ่งที่มีชีวิตต้องการอย่างใดเอาไว้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 พ่อหลานตอบได้บ่คำตอบเนาะ1ต้องการอาหาร2ต้องการเจริญเติบโต3ต้องการที่อยู่อาศัยเก่งละเด้อที่ปราสามารถตอบได้เกี่ยวกับบทเรียนเก่าตอนนี้จะมาเข้าสู่บทเรียนใหม่วันพุธที่17เดือนพฤศจิกเดือน11ปี2021 WednesdaySeventeen November 2021 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมบทที่7หัวบทปากและดัง1อวัยวะขับความรู้สึกข้อ1คนว่าอวัยวะขับความรู้สึกคุยให้ปราพึ่งเปิดพึ่งแบบเรียนมาก่อนเนาะกว่าจะสังเกตเห็นได้เลยให้เปิดมาบทที่7หัวบทแมนปากและดังข้อ1อวัยวะขับความรู้สึกให้ปราสังเกตหน้ากายของครูได้เลยหรือว่าสังเกตหน้ากายของหลานเรียนงานได้หรือว่าบทที่นี้จะได้เรียนผ่านมาแล้วอยู่ห้องป.1 อวัยวะขับความรู้สึกมีอย่างแรกหลานมี1หูขับความรู้สึกว่าจังใดแม่นเวลาเราจับหูจะเจ็บมาเวลาพิษหูหรือว่าเวลาได้ยินเสียงต่างๆจากนั้นจะได้สัมผัสได้จะเฮาได้ยินง่ายหรือว่ามีผู้อื่นมาพิษหูดึงหูเฮาเฮาจะรู้สึกเลยทันทีเลยนี่เป็นเอิ้นว่าอวัยวะขับความรู้สึกเนาะต่อไปตาขับความรู้สึกแม่นเวลาขี้ฝุ่นเข้าตาหรือว่าแม่นไหมเข้าตาเราจะรู้สึกหยังรู้สึกเจ็บแม่นบ่แหมสิ่งดังกล่าวบ่งบอกว่าอวัยวะขับความรู้สึกต่อมาดังนี่พลานดังเห็นบ่ดังจะมีจักหูมี2หูดังในเมื่อพลานเป็นวัดตามดังหรือว่าพลานลงมามือแหย่มีเล็บมือยาวมือแหย่เฮ็ดให้เลือดออกเนาะเฮ็ดให้เกิดบาดแผลเจ็บได้เจ็บแม่นเฮาสามารถพักผู้ใดได้บ่าวเฮาเจ็บหรือว่ามีหยังตันดักเฮาดีเฮาสามารถพักผู้ใดต่อมาอย่างนี้ผิวหนังนี่พุ่นล่ะเรียกว่าผิวหนังเด้พุ่นล่ะผิวหนังภายนอกเนาะเป็นหนังหุ้มร่างกายเฮาเวลาเฮาจับเฮาบ่ายเฮาตีเฮาจะรู้สึกเจ็บต่อมาลิ้นเห็นบ่ลิ้นที่สายลิ้นน่ะนี่นี่เนาะนี่ไปเอิ้นว่าลิ้นเนาะลิ้นเวลาเฮากินน้ําแกงสดน้ําแกงฮ้อนจะลิ้นเฮาเด็กเฮาก็สามารถสัมผัสมือเลยว่ามันฮ้อนสิ่งดังกล่าวที่บอกว่ามามีอย่างพลานหูตาดังผิวหนังลิ้นเนาะสิ่งดังกล่าวเนาะ5อย่างนี้โคจะให้พลานรู้ได้เลยว่าอวัยวะขับความรู้สึกข้อที่2หน้าที่ของปากและดังวันนี้มาเรียนรู้กับหน้าที่ของปากและดังก่อนจะเข้าสู่หน้าที่ของปากและดังคุยให้ปราดรู้ก่อนว่าในปากมีอย่างใดใครสามารถตอบได้ผู้ใช้คะแนนใครสามารถตอบได้ในปากมีผู้ใช้ปราดสังเกตรูปภาพเด้อพลานเด้อสังเกตรูปภาพก่อนเนาะปราดสังเกตอย่างแน่เห็นอย่างนี้อันนี้แม่นหูภาพดังนักหลานเนาะดังก่อนเนาะต่อมาปะนี่เขาจะได้ยังเจ้าอาปากสังเกตเป็นอาปากในปากมีลิ้นแคลมีลิ้นแคลอันนี้แคลอันนี้โป่งยิงเนาะแคลแคลต่อมาลิ้นองค์ประกอบในปากมีแคลและลิ้นมาปะนี่ทุลักมาดูหน้าที่ของปากปากเฮ็ดหน้าที่หยังใครสามารถตอบได้บ่ล่ะ
ฮ็ดหน้าที่อย่างอ่ะครูให้ผู้หลานสังเกตครูสาธิตผู้หลานคงก่อนเด้อบางคนอยากให้ผู้หลานเบิ่งไม่ผู้หลานสังเกตเบิ่งอ่ะมันต้องสังเกตเป็นครูเด้อครูจับอย่างนี้ดอกไม้ครูจะลองเฮ็ดกันเด้อลองเฮ็ดอย่างนี้หอมแค่ดอกไม้เนี่ยหอมเว้ยคือไม่กินหอมแท้จะได้มีแม่ครูดมให้ผู้หลานเบิ่งเนาะกินหอมหลายอ่ะต่อมาผู้หลานเห็นครูเฮ็ดอย่างนี้มากหวยเนาะครูสิลองเด้อสังเกตมังครูเด้อครูเฮ็ดหยังเด้อเด้อควายเฮ็ดหยังนี่น่ะมาเฮ็ดหยังควายสังเกตครูเด้อแซ่บเด้อหวานเด้อควายสุกน่ะหวานเนาะแซ่บหลายเพราะเกิดกินมังควายนี่มีประโยชน์หลายอย่างเด้อกินมากๆแล้วผิวดีเด้อผู้หลานเด้อมาสังเกตครูสิ่งดังกล่าวที่ครูสาธิตผู้หลานเบิ่งกินดีมั้ยหยังดมกินเนาะเกิดมาหยังผู้หลานมาเฉลยคำตอบต่างๆเอิ้นมาหน้าที่ของป้าป้าแม่ยังเนาะป่านี้คุณหลานมานี่ป้าแม่นช่วยในการในการยังหลานในการเบาดีครูบอกอยู่ว่าไม่ใส่ยังใส่ปากเนาะหน้าที่ไม่ใส่ปากเบาลิ้นแม่นช่วยผันเสียงให้เสียงชัดเจนที่ครูอ่านกี่เนาะให้เสียงชัดเจนวันนี้แควแม่นเอาไว้ย่ำอาหารที่ครูย่ำกล้วยเนาะย่ำแล้วลบไปสู้กระเพาะอาหารเด้อนั่นแหละเพิ่นมาหน้าที่ของป้าปากแม่นช่วยไว้เว้าแค้วช่วยไว้ย่ำอาหารลิ้นช่วยไว้ผันเสียงต่อมาที่ครูดมดอกไม้นี่เพิ่นมาหน้าที่หยังกันได้บ่สังเกตเห็นบ่ครูดมดอกไม้มันเพื่อหยังเพื่อสังเกตเห็นหยังครูสิไปเบิ่งอีกอันนี้มากหยังผู้หลานมักนาวเนาะมีครูลองดมเด้อคิวไว้มักนาวเนาะมีกินคิวเนาะผู้หลานเนาะแต่บาดอกไม้มีกลิ่นหอมมักนาวมีกลิ่นขิวแสดงว่าดังเฮามีหน้าที่หยังมีหน้าที่แม้นดมหรือว่าสูดกลิ่นต่างๆเนาะคือตัวอย่างดอกไม้มีกลิ่นหอมเฮารู้สึกเลยบาเวลาดมจะมีกลิ่นหอมเวลาดมมักนาวหรือสัมผัสมักนาวจะมีกลิ่นขิวบาลักๆแม้นหน้าที่ของดังแม้นดมกลิ่นต่างๆเนาะกลิ่นแม้นนี้จะมีกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นคาวเนาะหรือว่าหลานขี่รถไปตามทางเนาะจะมีกลิ่นเหม็นหรือว่าควันรถหลังสามารถรู้ได้เนาะเพื่อนว่าการดมกลิ่นต่างนี่เพื่อนว่าหน้าที่ของดังแมนไซไว้ดมกลิ่นต่างๆเลยล่ะกลิ่นเลยเนาะหลานเนาะหลานเนาะมานี่หลักเรียนรู้แล้วการดมกันยังครูเฉลยคำตอบเลยว่าหน้าที่ของดังแมนช่วยแม่นเอาไว้หายใจช่วยทั้งหายใจสองมาแม่นยังนะให้เฮารับรู้กลิ่นต่างที่สะพูดลมที่นี่แหละมีกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นคาวทุกอย่างเด้อผู้หลานเนาะกลิ่นหลายเด้อผู้หลานเด้อข้อที่3การรักษาภาพและดังวันนี้ข้อที่3หัวข้อของมันใหญ่ผู้หลานแม้นการรักษาปากและดังบางีการรักษาวิธีรักษาอันนี้ครูสอนผู้หลานวิธีรักษาปากและผู้หลานเด้อวิธีรักษาปากแม้นแต่ละมื้อแม้นผู้หลานได้กินอาหารกินลงไปแล้วนะเอาซิประจําหลังเลยผู้หลานก็ได้สีแควอยู่บ่ได้รักษาปากอยู่บ่หลานฮู้บ่สิ่งที่ผู้หลานกินลงไปตัวอย่างมีขนมเนาะมีอาหารเนาะสิ่งอาหารเศษเหลือนะผู้หลานกินไปแล้วและผู้หลานได้รักษาปากบ่เนาะเคยรักษาปากตัวเองบ่หรือว่าบางคนกินอาหารไปแล้วกินขนมปังไปแล้วกินเป๊ปซี่ไปแล้วบ่เคยม้วนปากบ่เคยสีแควมีบ่ผู้หลานมีไปเฮ็ดแบบนี้แน่บ่มีบ่มีบ่เนาะครูเห็นได้ล่ะเด็กน้อยที่มักแควแม่สงสัยกินขนมแล้วบอกมักรักษาปากเองมาเย็นมุ่งเกี่ยวกับการรักษาปากเรื่องโบราณเด้อการรักษาปากแม่สิ่งที่เฮากินไปแล้วคือเศษอ่ะกินอาหารเนาะกินข้าวแต่ละคาบหรือว่ากินขนมทุกคาบหลังจากที่ผ่านกินแล้วเรียบร้อยแล้วหลังจากอาหารแล้วเฮาควรได้ยังเฮาควรถูแคลควรสาธิตวิธีถูแคลโบราณรักษาปากที่ใดเนาะโบให้เบิ่งวันนี้มีอย่างแน่มีแปรงถูแคลยาสีฟันให้ผู้หลานบีบยาสีฟันมาใส่แปรงสีฟัน
เนาะแล้วให้ผู้หลานสีฟันทางหน้าก่อนสีขึ้นเชิงมันสีเด้อขึ้นเทิงลงลุ่มขึ้นเทิงลงลุ่มไว้สีอย่างที่แค่ผู้หลานสีห้างนี่นี่บอยเฮ็ดผิดเนาะต้องสูงหูเทิงลงลุ่มลุ่มลงขึ้นมาเนาะลุ่มเทิงสิคือสิอาปากหูในข้างนอกนี่ปู่สาธิตเด้อหลานเด้อหลานเด้อต้องซีเป็นได้ถ้าซีบ่เป็นจังซี่เนี่ยแขวหลานห่างบ่งามเด้อแขวบ่งามเด้อต้องซีตามปู่นี่แขวจะงามเนาะนี่เพิ่นเอิ้นว่าการรักษาปากเฮาต้องมันถูแขวหลังจากกินอาหารแล้วรักษาเลยเนาะให้ผู้หลานปฏิบัติเพิ่นว่าจักรักแม่นบ่ให้กินขนมหลานเด้อหลานขนมอมเนาะเป็นประเภทขนมอมขนมฮ้อนนี่สินะผู้หลานเป็นน้ำอัดลมบอเป็นขนมนะครูแนะนำคือให้ผู้หลานกินเด้อกินแล้วหน้าหลานจะเข้าไปเนาะจะบ่งามเลยแควก็เป็นแควดำๆหลานสังเกตว่าแควดำๆแควมันเม็ดผ่านเป็นบอผู้ครูบอกแล้วแควเหม็นนะบอกไกลได้งูกับมะลิน้ำก็แควเหม็นเนาะฉะนั้นหลังงูวิธีการรักษาปากแล้วกินอาหารหลังจากกินอาหารทุกครั้งต้องมันถูแควถูแควตอนไหนตื่นนอนมาต้องถูแควหรือว่าสะดวกดีแท้หลังจากกินข้าวเที่ยงก็ให้ถูแควและก่อนเข้านอนทุกครั้งต้องถูแควเนาะเด้อผู้หลานรักๆให้ถูแควมื้อ3เทื่อถ้าบ่ได้แท้ก็มื้อ1 2เทื่อเนาะตอนเช้าและก่อนเข้านอนเด้อผู้หลานปฏิบัติตามโคเด้อจะเฮ็ดให้ผู้หลานงามแควงามแควขาวแควจะบ่ฮักนี่คือแควโคจะบ่ฮักเนาะจะบ่มีแควแมงหลานรู้แล้ววันนี้นะการรักษาปากต่อไปปู่จะให้ผู้หลานรู้เกี่ยวกับการรักษาดั่งบาดนี้การรักษาดั่งนี่ได้เนาะหลังบ่ดั่งนี่การรักษาดั่ง1มารักษาใดนะปู่จะเว้าก่อนว่าดั่งในเมื่อเฮามือเฮาเนี่ยแย่ดั่งก่อนจะแย่ดั่งทุกครั้งต้องล้างมือก่อนเด้อผู้หลานเด้อการรักษาดั่งเด้อผู้หลานเด้อรักผู้ให้ผู้หลานจือว่า1บ่เอาวัตถุของแหลมคมมาแย่ดั่งเนาะ2บ่ใส่เล็บมือมาแย่ดั่ง3บ่ต้องตัดขนดั่งในดั่งจะมีขนดั่งเด้อผู้หลานเด้อผู้หลานสังเกตเบิ่งบ่ให้ตัดขนดั่งเพราะว่าขนดั่งช่วยในการตองอากาศเนาะสำคัญหลานเนาะผู้หลานเนาะบัดนี้เวลาผู้หลานอยู่เฮือนอยู่ศาลช่วยเวียกครอบครัวปัดเฮือนแม่นผู้ใดทําให้ผู้หลานใส่หยังใส่แมสเนาะใส่แมสหรือผ้าอัดปากซิเนาะใส่แมสจังซี่ผู้หลานเด้อใส่แมสจังซี่เนาะไปตามท้องถนนคิวจักไปแต่พ่อกับแม่กันใส่แมสเพื่อหยังผู้หลานเพื่อกันบ่ให้กี้ฝุ่นเข้าสู่ร่างกายผู้หลานเนาะเพื่อกันหยังบ่ให้ผู้หลานดมกลิ่นเหม็นหลายดมกลิ่นเหม็นหลายก็บ่ดีเนาะบ่กี้ฝุ่นหลักคือเฮ็ดเฮาปอดเฮาบ่ดีร่างกายบ่สดชื่นเนาะบัดนี้ดั่งนี้บัดนี้ครูสิถามผู้หลานเนาะมื้อนี้เฮาได้เฮ็ดกับหัวข้อแล้วครับแม่นข้อ1แม่น1อวัยวะรับความรู้สึกผู้หลานรู้แล้วว่ามีหยังแดงเนาะครูจะบอกคือครูสิรู้เป็นบทเรียนให้ผู้หลานเลย2หน้าที่ของปากและดั่ง3การรักษาปากและจังครูจะพาผ่านมาสรุปบทเรียนและอ่านเนื้อในบทเรียนไปพร้อมๆกันวันนี้ครูจะพาผู้หลานสรุปบทเรียนและอ่านเนื้อในบทเรียนตามสักครู่เลยนะผู้หลานเนาะอ่านไปเลยเด้อสรุปบทเรียนเพื่อผู้หลานจะจดใจเป็นเนื้อในบทเรียนเนาะ1อวัยวะหักความรู้สึกพวกเขาใส่หูตาดั่งผิวหนังเพื่อสัมผัสและทำความเข้าใจกับสิ่งต่างๆอาไวยะวะเหล่านี้เมนอาไวยะวะทับความรู้สึกพอหนึ่งเรียนมาแล้วค่ะทับความรู้สึกสองหน้าที่ของปากและดั่งในปากมีแคลและลิ้นแคลเป็นหน้าที่ย่ำอาหารให้แน่ก่อน
แล้วผู้ยังให้ผู้หลานมันถูแควแล้วผู้หลานเด้อเพื่อให้ผู้หลานมีแควที่สะอาดบ่มีกลิ่นเหม็นแควขาวงามเพชรหน้าตาผู้หลานงามสดชื่นเด้อผู้หลานเด้อถ้าผู้หลานอยากงามต้องมันถูแควและเย็นหนังสือก็เก่งเนาะผู้หลานเนาะตั้งใจเย็นเด้อผู้หลานเด้อโปรฟังผู้หลานให้ผู้หลานจดเดือนในบทเรียนข้อ1ข้อ2ข้อ3การจดเรียนต้องจดให้ซะอาจมีจุดมีจำเบิ่งตามเบิ่งแบบเรียนเด้อผู้หลานเด้อให้ผู้หลานสังเกตเบิ่งดีๆเนาะผู้หลานเนาะก่อนจดบทเรียนต้องเบิ่งสระพยัญชนะคอดหัวให้เป็นระบบระเบียบโหว่าความผู้หลานทุกคนต้องจักตั้งใจเรียนเด้อผู้หลานเนาะและผู้หลานต้องส่งบทเรียนหรือบทฝึกหัดที่ครูส่งให้ถูกต้องตามเวลาถ้าไปส่งถูกเวลาเนาะหรือว่าคำตอบถูกต้องครูจะมีของขวัญหรือรางวัลให้หลังจากที่หลานเข้ามาเรียนหนังสือเป็นปกติเด้อผู้หลานเนาะขอขอบใจพวกหลานที่รับชมคลิปครูจนจบนี้ขอขอบใจ